Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์สีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับมาดูอันเดสข้อนี้ครับเขาบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนล้อแม็กมาครับเป็นขอบ15แต่รู้สึกว่ามันโล่งอยากจะโหลดลงอีกสักประมาณ1-1นิ้วครึ่งแต่ไม่มีความรู้เรื่องการโหลดเลยต้องทำอย่างไรบ้างแต่สอบถามเพื่อนๆแนะนำให้เปลี่ยนสปริงโหลดถ้าเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยไหมครับอยากขอคำแนะนำครับรถอะไรอ่ะไม่ได้บอกอ้าวน่าจะฟังแล้วน่าจะเป็นรถเก่งรถเล็กพวกคาซึ่งทั้งหลายก็ถูกแล้วนะเปลี่ยนสปริงโหลดก็เป็นโหแต่นิ้วครึ่งล้อ15แสดงว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะอีโคคาร์พอล้อ15ยางบางแนวซิ่งก็เลยมีช่องว่างลงซุ้มล้อจะดูห่างไปก็สปริงโหลดครับจบเลยนะครับถ้าให้ถ้าเหลือแต่งบประมาณดีกว่าถ้ามีงบถึงก็อาจจะหาเป็นโชคดีๆอีก4ต้นหรือไม่งั้นก็เป็นโชคที่เป็นสตับปรับเกียร์ในตัวก็จบเลยครับก็ปรับสูงต่ำได้ตามชอบแต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะแต่ถูกแล้วดีเพื่อนไม่ยุบอกให้ตัดสปริงไม่มีนะหรือนี่ไม่มีใครทำกันมาดูข้อนี้ครับ Civic Dimension ปี01ครับยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับดูไว้เป็นเครื่อง VTEC หรือมีตัวอื่นน่าสนใจกว่าในราคาใกล้ๆกัน Dimension ก็ถือว่าเป็นรถที่อมตะตลอดกาลเหมือนกันครับก็ยังมีคนใช้อยู่เอามาแต่งก็ยังสวยอยู่แล้วรถที่ใช้ดีด้วยแล้วมันเครื่อง VTEC เนี่ยยิ่งเป็นตัวเครื่อง 2,000 นี่วิ่งโอ้โหนี่วิ่งแบบ FDI เลยนะถ้าอย่างงี้นะถ้าเป็นเครื่อง 2,000 นะเครื่องใหญ่นะก็บอดี้นี้ก็ยังโอเคอยู่แล้วในงบเท่ากันเท่าไหร่อ่ะ Civic Dimension ตอนนี้ถ้าปีท้ายๆก็เลข2อยู่นะก็ใช่ครับเลข2นะครับปีท้ายแล้วจะมีอะไรให้เล่นในงบเท่ากันถ้างบเท่ากันถ้ามองสาย Honda ก็คือ Civic Coupe ก็ต้องไป Coupe ปีอาจจะลึกหน่อยแต่สไตล์ได้ถ้าไป Toyota ยุคนั้นถ้า Toyota 200,000 Toyota คงต้องมองกลุ่ม Vios ใช่ Vios Yaris เต็มที่แล้วก็ถือว่า Dimension ก็ตอบโจทย์นะใช่ก็อะไหล่ก็หาง่ายครับไม่จุกจิกนะครับคือ VTEC ก็วิ่งดีขับมันดีแต่ซิ่งก็สวยมารับสายคุณน้องครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับเชิญครับครับผมจะสอบถามพี่ทั้งสองนะครับคือผมมองเบนซ์W211ไว้ฮะ211ครับครับผมไม่ทราบว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมีปัญหาจุกจิกอะไรมั้ยครับถ้าจะเล่นนะฮะดูเครื่องตัวไหนครับเครื่องไหนฮะC2 200 220 200ฮะ200ครับผม200เป็นหลังคาแก้วด้วยฮะตัวนี้ฮะหล่อๆเลยสีดำราคา7กลางกลางเจ็ดกลางๆเหรอครับผมไม่เท่าไหร่ละรถสวยไหมไม่ก็ประมาณ40,000นะฮะไม่แท้หรือเปล่า40,000เขาก็การันตีนะครับพี่นะฮะครับผมรถปีอะไรครับโทษครับปีเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเช็คประมาณสักประมาณปี2003ได้ไหมฮะปี2003ตัวนี้น่าจะเป็นรถเกรย์ใช่ไหมครับครับผม200คอมเลยเพราะว่าหลังคาแก้วตอนนั้นไม่ใช่เบนซ์ไทยแลนด์ฮะฮะครับถามว่าถึงแบนซ์จะเป็นรถเกรย์แล้วมีอะไรน่ากลัวไหมสำหรับปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับรุ่นนี้นะครับถึงแบนซ์จะเป็นรุ่นที่มีคอมเพรสเซอร์อู่เบนซ์ส่วนใหญ่ทำได้หมดแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ก็ซ่อมได้แล้วเมื่อก่อนที่กลัวคอมเพรสเซอร์พังครับซ่อมแพงครับแล้วก็ฮะซ่อมอู่ไหนก็ได้ตอนเนี้ยใช่อู่เบนซ์ทั่วไปทำได้หมดมีตรงไหนอีกแล้วเรื่องราคาของอะไหล่ฮะมันจะมีราคาที่สูงมากไหมแล้วก็ปัญหาจุกจิกที่เจอครับผมถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยฮะสามารถติดแก๊สได้ไหมฮะเรื่องติดแก๊สกับเครื่องยนต์ตัวนี้จริงๆมันติดได้แต่ว่ามันไม่แนะนำนะฮะคืออย่างนี้แล้วมันรวนติดได้เนี่ยติดไปปุ๊บแล้วมันไม่จบไงแล้วก็อีกอันนึง
เขาเรียกอะไรนะการสึกหรอที่ตอนที่เราประหยัดไปเสร็จแล้วเราต้องไปโอเวอร์ฮอลพอเป็นเครื่องเบนซ์เนี่ยมันไม่คุ้มไงจุดบอดี้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือปั๊มเบรก SBC นะครับที่เป็นเบรกไฟฟ้านะฮะจุดมันคือจุดตายของรถรุ่นนี้แต่ถามว่าปัจจุบันมันน่ากลัวไหมเมื่อก่อนน่ะซ่อมระดับแสนนะครับในอู่หรืออู่นอกก็ 7-8 หมื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นนะครับในการเปลี่ยน SBC ทั้งตัวแต่ถ้าเป็นแค่ตุ้มเบรกนะครับตัว Pressure Reservoir หรือตัวสะสมแรงดันเนี่ยก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทก็จบแล้วนะครับนี่คือราคาอู่นะฮะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับบอดี้นี้มีน่ากลัวอย่างเดียวถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วเนี่ยเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ตรงสเปคครับแล้วก็เช็คออยล์คูลเลอร์เครื่องยนต์นะครับอย่างนี้เข้าไปปรึกษาเบนซ์ธนานนี้จบเลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยตอนจะซื้อเนี่ยเอารถไปให้พี่หมอดูบอกพี่หมอเลยนัดพี่หมอบอกว่าช่วยดูรถคันนี้ให้หน่อยจะซื้อครับครับผมแล้วก็เสียบสตาร์ดูเลยนะครับว่ามีอะไรฟอบางทีหมกเม็ดรถพวกนี้เต็นท์หรือเปล่าฮะรถที่ไปซื้อเป็นเต็นท์ทางเว็บไซต์ครับผมอ๋อทางเว็บไซต์ใช่ไหมอย่างนั้นก็นัดไปเจอกันที่เบนซ์พี่หมอเลยที่เบนซ์ธนันไปตรวจเช็คกันเลยครับมีค่าใช้จ่ายไหมฮะถ้าเกิดว่าไปปรึกษาพี่หมอตอนจะซื้อฮะไม่มีหรอกครับพี่หมอถ้าตัวเจอพี่หมอเองไม่มีปัญหาหรอกครับหรือเขาสั่งลูกน้องได้โทรคุยบอกมาจากสปีดท็อกเนี่ยเป็นแฟนรายการโอเคพี่หมอยินดีดูให้ฟรีครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็แล้วก็เซอร์วิสที่เขาไปก็ตอบแทนกันบ้างนะเพราะเขาเป็นศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากมากเลยครับได้ข้อมูลครับถูกใจมากขอบคุณมากครับผมเอาไว้ตัดสินใจนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับครับแถมนิดนึงแล้วกันนะครับอะไรใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเราจำเป็นต้องเบิกผ่านศูนย์หรือเบิกผ่านศูนย์บางทีแล้วยากแต่ถ้าเบิกผ่านร้านอะไรที่มีกำลังเนี่ยเขาเบิกอะไรพาร์ทแท้ออกมาได้ในอะไรบางตัวที่เป็นเซ็นเซอร์บางตัวที่สำคัญก็เบนซ์ธนันนี่ก็พี่บอกก็จัดให้ได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นอะไรพื้นฐานพวกช่วงล่างเบรกเนี่ยวันนี้มีเกรดทดแทนให้เลือกซึ่งราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะราคาตอนนี้ลงมาเยอะมากอ๋อ B13 สายซิ่งหน่อยฮะซันนี่อยากวางเครื่องครับเป็นตัวเซนท่าใช่ไหมฮะ B13 นะครับโดยพื้นฐานมันเป็นเครื่องบล็อก SR อยู่แล้วนะแต่ว่าเป็น SR ที่รีบๆหน่อยนะครับหรือเป็น GA16 ที่ไม่ค่อยมีกำลังมากแต่หลายคนก็วาง SR กันก็เป็น SR ก็หา SR Turbo ยัดใส่เลยครับใส่ซิ่งต้องอย่างนั้นเลยนะฮะเอาให้สุดต้องเป็น SR ฝาแดงฝาดำอะไรก็ว่าไปตามงบประมาณมาดูข้อนี้เขาถามว่ารถใช้มา5ปีครับวิ่งมา 25,000 กิโลเมตรควรจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วหรือยังครับรถอะไรอะฮะไม่บอกรายละเอียดมานะฮะ 25,000 กิโลเอาเป็นว่าทั่วๆไปดีกว่าเอาพูดแบบภาพรวมแล้วกันรถคันหนึ่งมันควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กันที่สักกี่กิโลเลยจ้ะถ้าเราเชื่อคู่มือเนี่ยบางรุ่นแนะนำ 40,000 เชื่อไม่ได้แล้วคู่มือบางรุ่น 70,000 หรือบางรุ่นบอกไม่ต้องเปลี่ยนบางรุ่นบอกไม่ต้องเปลี่ยนความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีข้อสังเกตตรงที่ถ้าเราถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เร็วเนี่ยนะครับความสะอาดหรือภายในน้ำมันเกียร์เนี่ยมันก็จะมันโอเคกว่าที่เราใช้ตามอายุถึงกำหนดเราถ่ายออกมาบางครั้งเราจะเห็นว่ามันมีความดำของตัวสีของน้ำมันความดำมาจากอะไรความดำมาจากสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นภายในการสึกหรอของชุดเกียร์นะครับถ้าเราปล่อยเอาไว้มันก็จะเกิดการอุดตันในที่สุดทำไมเกียร์ไม่เปลี่ยนทำไมเกียร์กระตุกหรือทำไมต้องรอให้เครื่องร้อนแล้วมันถึงตอบสนองเพราะมันมีผลต่อเรื่องความดันทั้งนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนก่อนไม่ต้องรอให้เขาสกปรกเนี่ยมันก็ทำให้อายุเกียร์เนี่ยแทนที่มันจะเริ่มมีปัญหาถ้าสมมติ 300,000 กิโลเมตรเริ่มมีปัญหามันก็อาจจะยืดไปได้อีกเป็นแสนกิโลเมตรเอางี้ดีกว่าค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ถูกกว่าค่าซ่อมเกียร์คิดแค่นี้สบายใจเราก็อย่าไปประหยัดไอ้เรื่องที่ไม่ควรประหยัดเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนสักกี่หมื่นโลดิส่วนตัวผมเนี่ยถ้ารถใช้งานหนักนะทุกปีไม่เกิน 20,000 หรือ 20,000 ละครั้งอ่ะนะใช่จะได้จำง่ายๆแต่ทุกปีไม่ใช่วิ่งขึ้นเหนือลงใต้วิ่งปีละเป็นหลายหมื่นหรือแสนโลไม่เอานะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอมาเห็นหน่อยมาอีกแล้วเรื่องใช้งบอีกแล้วเนี่ย X1 ครับ Fortuner ตัวท็อปหรือ X1 ตัวท็อป X1 น่าจะเป็นมือ2อ้อใกล้ๆกันแล้วครับ X1 ตัวเริ่มก็ X1 ตัวเริ่มก็ประมาณ2ล้านใช่ไหม2ล้านประมาณ2ล้าน Fortuner ก็ล้านปลายแล้วล้านปลายตัวท็อปถ้าท็อปที่อดีตปุ๊บก็ล้าน7เลยใช่ก็ขยับอีกหน่อยก็ไป X1 ได้นะฮะยังไงดีอาจารย์แต่รถมันคนละไซส์กันเลยนะใช่แต่คันหนึ่งได้เป็นยุโรปอ่ะมันก็มองภาพลำบากนิดนึงคือถ้าเคยขับเรือพื้นฐานรถ PPV หรือรถกระบะมาก่อนเนี่ยไปการไปกระโดดไป Fortuner ตัวท็อปเนี่ยมันก็ถือว่าปกติแต่ถ้าขับรถบ้านอย่างเดียวรถตลาดรถญี่ปุ่นขับรถเก๋งอย่างเดียวกระโดดไปขับ X1 เลยเนี่ยแน่นอนว่าถึงจุดนึงที่เราต้องเข้าเซอร์วิสในศูนย์บริการ BMW เนี่ยมันไม่ถูกนะ
ราะฉะนั้นต้องทำใจนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าขับรถหรูอยู่แล้ว X1 ก็ถือว่าปกตินะฮะคือเปรียบเทียบอาจารย์กำลังพูดถึงการมันทันแนนใช่เขาศูนย์เซอร์วิสที่เนี่ยเป็นไทยนะมันเครื่องที่เลยฮะตัวเลขมันต่างกันนะถึงแม้จะมี BSI นะเข้าศูนย์หลักพันกับหลักหมื่นเนี่ยคนละเรื่องนะครับอืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยแล้วกันแต่ถ้าเกิดมีความคิดว่าอยากจะเล่น X1 ก็เล่นได้นะก็ X1 ใหม่ก็ถือว่าเป็นรถที่พอประกอบบ้านเราแล้วถือว่าน่าใช้ใช่ราคาก็ทำลงมาเย้ายวนครับแล้วรถก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่เหมือนโฉมแรกไม่รู้โฉมแรกไม่เข้าตาเลย พอเป็น X1 โฉมนี้พี่ผมว่ามันดูดีขึ้นเยอะแล้วก็ใครที่ไม่อยากได้อะไรที่มันใหญ่เกินไปอย่างสุภาพสตรีนะผู้หญิงขับ Fortuner เกะกะใช่ใช่จอดก็ลำบาก X1 หมายความว่าไซส์มันกำลังดีมันใหญ่กว่ารถเข็งหน่อยเดียวใช่แล้วก็ที่นั่งสูงสมรรถนะดียังไงก็เป็นรถยุโรปถ้ามองแบบนี้เลือก X1 ครับนะครับประมาณนี้แล้วกันแต่ต้องทำใจอย่างที่พี่เอ็กบอกเรื่องการดูแลมันทั้งนั้นยุโรปมันก็คือยุโรปมันคือ BM ครับนะครับอ่ะมาอย่างนั้นช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวดีๆครับกับชื่ออะไรนะเป็น Lido Safety Box นะฮะ Lido Safety Box ฮะอุปกรณ์ฝาครอบ Safety Box รายแรกของประเทศไทยเป็นยังไงไปดูยังไม่รู้เหมือนกันฮะคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพยากรรมใหม่ Safety Box จาก Lido Tech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลักหมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วย Safety Box จาก Lido Tech
Safety Box จาก Rideau Tech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว้